มวลมารลำพองนอนพรัตดวงเนตรมารร้ายของชื้อปีนี้อายุ19ปีนับตั้งแต่อายุ10ขวบนางก็ติดตามบิดาเข้าสู่สมาคมใต้ล่าภายหลังบิดานางออกเดินทางไกลทำงานให้แก่หงงป่าไปแล้วไปรับไม่กลับมานางได้แต่ฝากตัวอยู่ในสมาคมใต้ล่า ทำหน้าที่หญิงรับใช้คงชื้อความจริงถูกผู้ดูแลหญิงรับใช้เหียงเนยกดขี่ข่มเหงภายหลังโปเกียวหุนดึงตัวมาเป็นหญิงรับใช้ค่อยไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแต่แล้วโปเกียวหุนหายสาบสูญในเหตุการณ์อุทกภัยเขาลักสัวไม่ทราบตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ดีที่ยังมีเนีย่ยพวงเพื่อมีให้ขงชื้อถูกผู้คนข่มเหงคเนงร้ายอีก เนี่ยพวงไม่เพียงขอตัวของชื้อจากหงป่าทั้งยังให้ความเอื้ออาทรต่อน,นางทั้งสองผ่านช่วงเวลามาห้าปีขงชื้อต้องบังเกิดจิตปฏิพัตต่อ่วงเสียวเอีย้ยตนางสำนึกทราบว่าฐานะต้อยต่ำไม่กล้าเปิดเผยความในใจออกมานับแต่โบราณกาลมาอิสตรีชาวหั่นล้วนต้อยต่ำเรื่องราวของของชือ้อเพียงเป็นตำนานเรื่องราวที่พื้นเพธรรมดาเรื่องหนึ่ง แต่หญิงรับใช้ซึ่งไม่เป็นที่สนใจของผู้คนนางนี้ฉะไหนสร้างความกังวลใจแก่แก้วตาดำหรือว่าในตัวของชือ้อซุกซ่อนความลับอันน่าตาระหนกใดเป็นความลับที่น่าตาระหนกกว่าแก้วตาดำอีกนี่เป็นความฝันอีกประการหนึ่งหรือไม่ของชื้อแน่ใจว่านี่ต้องเป็นความฝันอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะนางอยู่ในห้วงความฝันซึ่งไม่ดำรงคงอยู่ในโลกแห่งความจริงยามนี้นางอยู่ในอาณาจักรอันดำมืดแห่งหนึ่งทุกที่ทางเป็นพื้นไม้เกรียมปรากฏเปเลวอักคีและเปลี่ยโดยรอบกลางอากาศกับลอยไว้ด้วยเทวรูปสีดำจำนวนมากมายสุดขนานับเทวรูปสีดำสูงประมาณหกเชียล้วนหล่อหลอมจากเหล็กสีดำแต่ละองค์หนักหลายร้อยชั่งกับสามารถลอย,อยอยู่กลางอากาศ หากไม่ใช่เป็นห่วงความฝันในโลกไหนเลยมีสถานที่เช่นนี้นับตั้งแต่แก้วตาดำปรากฏขึ้นในความฝันของของชื้อทุกคืนขงชื้อจะฝันต่างๆนานาแต่ไม่แปลกประหลาดเท่ากับฝันในคืนนี้นางกลับลูวง้รู้ว่าตัวเองกำลังฝันไปหรือความฝันนี้เกิดจากการกำหนดของผู้ใดขงชื้อเคลือบแคลงสงสัยไม่นานนักขณะที่นางเดินไปเบื้องหน้าก็เหลือบเห็นผู้ที่กำหนดความฝันครั้งนี้ เบื้องหน้ามีพระนอนสีดำขนาดใหญ่องค์หนึ่งซึ่งหล่อหลอมจากเหล็กดำเช่นกันเหตุใดที่นี้มีแต่เทวรูปสีดำวัดวาอารามในโลกล่าประดิษฐานพุทธรูปเทวรูปหากมิใช่หลอมสร้างจากทองคำก็สลักจากศิลาหรือแกะสลักจากไม้แต่ไม่เคยเห็นเทวรูปสีดำมาก่อนหรือว่าเทวรูปสีดำเหล่านี้มิใช่ประดิษฐานไว้ให้ชนชาวโลกบูชาหากแต่เป็นเทวรูปในขุมนรก หรือว่าที่นี้เป็นขุมนรกใช่แล้วที่นี้อาจเป็นขุมนรกจริงพื้นดินที่นี้มีเพียงปรากฏเปลวอคัคคีแลบเลียทั้งยังปกคลุมด้วยกลิ่นอายแห่งความตายมีแต่ขุมนรกจึงปกคลุมด้วยกลิ่นอายของความตายแต่ท่ามกลางกลิ่นอายของความตายผ่านมีคนผู้หนึ่งยืนหยัดอย่างทธนงขงชื้อพอเห็นคนผู้นี้พันเข้าใจในบัตดนดผู้ที่กำหนดความฝันให้แก่ขงชื้น ต้องเป็นนางกลิ่นอายแห่งความตายที่ปกคลุมอยู่ที่นี้ก็ต้องสืบเนื่องจากนางทั้งนี้เพราะมีแต่นางจึงคู่ควรกับการครอบครองกลิ่นอายแห่งความตายเช่นนี้และมีแตนางจึงคู่ควรเป็นนางมารชั่วร้ายที่สุดในขุมนรกนางคือแก้วตาดำแก้วตาดำทักทายว่าคงชือ้อจากมาสบายดีมาดว่าในความฝันครั้งก่อนแก้วตาดำอาศัยอยู่ในโรงเหล็กใบหนึ่ง ทำให้ขงชื่อไม่อาจเห็นโฉมหน้าแท้จริงของนางแต่แก้วตาดํเพอเอ่ยปากขงชื้อก็จดจําออกว่าสตรีนางนี้ต้องเป็นแก้วตาดําสุ้มเสียงของแก้วตาดําแผ่วทุ้มเยือกเย็นมีส่วนคล้ายกับสุ้มเสียงของโปกเกี่ยวหุนขอเพียงได้ยินครั้งเดียวจะไม่ลืมเลือนไปชั่วชีวิตขงชื้อพอฟังก็จดจําสุ้มเสียงของนางออก ยามนี้แก้วตาดำยืนหันหลังให้แก่ขงชือ้อแต่ท่วงท่าสภาวะที่ยามแผ่นพื้นพระส,สุธาอยู่ใต้เทา้าสมเป็นนางมารแห่งยุคจริงๆคราครั้งนี้ขงชื้อเตรียมใจอยู่ก่อนจึงไม่ตื่นตรหนกเช่นครั้งแรกที่พบกับแก้วตาดำในฝันเพียงถามว่าแก้วตาดำท่านชะไหนปรากฏขึ้นในความฝันของข้าพเจ้าอีกน้ำเสียงนางไม่เกรงอกเกรงใจทั้งนี้เพราะนางทราบแลว,ว่าแก้วตาดำมหาเนียบพวง นางจะไม่ปล่อยให้แก้วตาดำทำเช่นนั้นแก้วตาดำยังคงหันหลังให้แก่ขงชื้อปากต่าว่าขงชื้อข้าพเจ้าถามไถ่ทุกสุขท่านท่านฉไนไม่เกรงอกเกรงใจต่อข้าพเจ้าท่านเพื่อบรรลุถึงความต้องการพิชิตชัยตั้งตัวเป็นศัตรูกับฮวงเสี่ยวเอียและหุนเสี่ยวเอียในเลยหวังให้ผู้คนเกรงอกเกรง,กกรงใจต่อท่านได้แก้วตาดำพลันด่าทอด้วยคําหยาบว่าขงชื้อมารดาท่านบังอาจนัก ว่าคนเทพมารปีศาจทั่วล่าสามารถด่าว่าข้าพเจ้าแต่ท่านพานไม่อาจด่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าชไหนไม่อาจด่าว่าท่านทั้งนี้เพราะท่านสามารถมีชีวิตถึงวันนี้ล้วนสืบเนื่องจากนางมารเช่นข้าพเจ้าระหว่างเราท่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจบ่งบอกต่อผู้คนคําพูดพอกล่าวของชื่อตะลึงลานกับทีนางหนึ่งนั้นไม่เข้าใจว่า เหตุใดแก้วตาดําบอกว่านางมีชีวิตถึงวันนี้หลวนสืบเนื่องจากแก้วตาดํายังมีนางเพียงเป็นหญิงรับใช้นางหนึ่งฉะไหนมีความสัมพันธ์กับแก้วตาดําที่นางตะลึงลานอีกประการหนึ่งคือแก้วตาดํากล่าวพลางเหลียวหน้ามาในที่สุดนางเผชิญหน้ากับแก้วตาดําเห็นหน้าเทพมนุษย์ตยูหญิงนางนี้โดยชัดตามาดว่าใบหน้าของแก้วตาดํายังซ่อนอยู่หลังแพรดําคลุมหน้า และหน้าก,กากที่หลอมสร้างจากเหล็กแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปิดบังซ่อนเร้นได้นั่นคือดวงตาของชื้อพอพบเห็นดวงตาของแก้วตาดำค่อยตะลึงลานกับที่ชั่วครู่ให้หลังจึงกล่าวข้าพเจ้าค้ายเคยเห็นดวงตาของท่านจากที่ใดท่านที่แท้เป็นใครแก้วตาดำชำเองมองของชื้อแต่ว่าในที่สุดท่านจดจำข้าพเจ้าได้แล้ว ท่านทราบหรือไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราท่านไม่มีผู้ใดทดแทนได้แก้วตาดำท่านยังไม่ได้ตอบคำถามข้าพาเจ้าแก้วตาดำตอบอย่างแยบคายว่าหากคิดถามว่าข้าพาเจ้าเป็นใครท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่าท่านมีศักดิ์ศรีแท้จริงอย่างไรข้าพาเจ้าเพียงเป็นหญิงรับใช้ของสมาคมใต้ล่ายังมีศักดิ์ศรีแท้จริงอันใดแก้วตาดำส่งเสียงดังอออ กล่าววาจาที่น่าตรนกออกมาว่าอย่างนั้นบอกต่อท่านศักดิ์ศรีที่แท้จริงของท่านเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูยหยินค้าพเจ้าขงชื้อรับฟังจนตะลึงลานทวนคำว่าดวงเนตรมารร้ายข้าพเจ้าเป็นคนเรือนร่างเลือดเนื้อไหนเลยเป็นดวงตาข้างหนึ่งได้ท่านล้อเล่นแล้วข้าพเจ้าไม่ชมชอบกล่าวล้อเล่นมาก่อนของชื้อ ท่านเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูหยินเราจริงๆมีหนำซ้ำเราท่านยังมีความสัมพันธ์ยิ่งกว่าเครือญาติอีกความสัมพันธ์ยิ่งกว่าเครือญาติหรือว่าท่านเป็นมารดาคราพเจ้าวน,นึกถึงนางพอลืมตาดูโลกมารดาก็เสียชีวิตบิดาขายไม่ต้องการเอ่ยถึงภรรยาผู้ล่วงลับไม่เคยบอกต่อน,นางว่ามารดาของนางมีรูปลักษณะอย่างไรมีชื่อเรียงเสียงใด หากบอกว่าแก้วตาดำอาจเป็นมารดานางนับว่าเป็นไปไม่ได้แก้วตาดำอ้างว่านางเป็นคนตายเมื่อห0ปีก่อนต่อให้มารดาของของชื้อยังไม่ตายก็ไม่ชราภาพถึงเพียงนั้นแต่แก้วตาดำที่เบื้องหน้าคงชื้อแม้ชั่วร้ายประกายตาของนางกับสาวสกานไม่ขายเป็นสตรีชารานางหนึ่งแม้แต่น้อยองชื้อรู้สึกว่ายิ่งกรุ่นคิดยิ่งหวาวุ่นใจแก้วตาดำชิงหักห้ามความคิดของนางว่า ขงชือ้อต่อให้ท่านขบคิดจนสมองแตกก็นึกไม่ออกว่าข้าพเจ้าเป็นใครตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะล่วงรู้ความจริงเพียงรับทราบว่าหนึ่งนั้นท่านเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูยินเราสองเราท่านมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งส่วนสาเหตุที่ข้าพเจ้าเข้าสู่ความฝันของท่านอีกครั้งเพื่อแจ้งต่อท่านว่าหากท่านประสบเหตุเพศภัยใดจะกระทบกระเทือนถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะประสบเหตุเพภัยอันใดแก้วตาดำผงกศีรษะกล่าวว่ามีผิดทั้งนี้เพราะศัตรูเข้มแข็งในชีวิตของเราแก้วตาดำฉายาเจ้ามนมมนในที่สุดฟื้นตื่นมาแล้วเจ้ามนมมนฉไหนเป็นศัตรูเข้มแข็งของท่านดวงตาแก้วตาดำทอแวววิตกกังวลวูบหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องเมื่อเนิ่นนานมาแล้ว เจ้ามนต์มารความจริงเป็นร่างคนจำแรงร่างแรกของจูยินเราส่วนเสาะตักหมอกับข้าพเจ้าเป็นร่างที่สองและสเจ้ามนต์มารรับสืบทอดยอดวิชาจากจูยินเราบัญญัติวิชาไร้พระสูตรไร้วิถีขึ้นแม้แต่เสาะตักหมอที่เป็นร่างคนร่างที่สองยังไม่อาจเทียบเปรียบได้ภายหลังจูยินเราช่วยเหลือข้าพเจ้าที่รับบาดเจ็บปางตายกลับไปแปลงร่างข้าพเจ้าเป็นร่างคนจำแรงร่างที่สาม อาจบางทีข้าพเจ้ามีภูมิปฏิพานสูงส่งเรียนรู้วิทยายุทธ์ทั้งหมดได้ในเวลาอันสัน้นภายหลังยังบัญญัติคิดคนวิชาซี่สิงจื่อชิวหัดเทพมนุษย์ตะยู่ขึ้นเจ้าหมุนมานเป็นผู้งมงายในวิชาบูเมื่อทราบข้าพเจ้าบัญญัติหัดเทพมนุษย์อะยู่ขึ้นจึงขอท้าสู้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้สึกขัดตาต่อคนผู้นี้ดังนั้นตอบตกลงพวกเราเสาะหาสถานที่ต่อสู้โดยมิให้จูยิ่นล่วงรู้ การต่อสู้ระหว่างข้าพเจ้ากับเจ้ามนมานไม่ปรากฏผลแพ้ชนะแต่คนผู้นี้เห็นว่าข้าพเจ้าเข้าสังกัดจูยินภายหลังกับสามารถสู้เสมอกับเขาสำรับกับเขาถือเป็นความอัประยศอันยิ่งใหญ่นัดหมายท้าสู้กับข้าพเจ้าอีกแต่จูยินกำหนดแผนการส่งเสริมสรรพชีวิตขึ้นจึงสั่งห้ามไม่ให้เจ้ามนมานปัวพันกับข้าพเจ้าอีกเจ้ามนมานสั่งสมความริษยาคิดเอาชัยมาห้าสิบปีในที่สุด ไม่อาจสะกดกลั้นสืบไปคำคืนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนกับขโมยใจแห่งตักหมอซึ่งเป็นของวิเศษที่จูยินเราหวงแหนข่มขู่จูยินเราห้ามม่ให้ขัดขวางการต่อสู้ระหว่างเขากับข้าพเจ้าแต่จูยินเราเป็นมารที่เข้มแข็งที่สุดเกาะกลุ่มแนวทางวัตะสงสารเอาไว้อาศัยเจ้ามนตมารไหนเลยข่มขู่จูยินเราได้จูยินเราไม่กล่าวไกลก็หยิบฉวยใจแห่งตักหมอกลับมา จากนั้นรูขุมขนทั่วร่างเจ้ามนมานปรากฏโลหิตฉีดพุ่งออกมาชั่วพริบตาคนกลายเป็นมนุษย์โลหิตตนหนึ่งจูยินเราแม้โกรธแค้นเจ้ามนมานบังอาจทรยศแต่เห็นแกค,ความสัมพันธ์ฉันน่าบ่าวไม่ได้ลงมือฆ่าเจ้ามนมานเพียงแต่ขับไล่คนออกจากขุมนรกนับแต่นั้นเจ้ามนมานขาดการติดต่อกับพวกเราจบกระทั่งวันหนึ่งพวกเราค่อยสืบทราบว่า เขายึดครองสุสานคนตายหลังหนึ่งจำศีลฝึกยอดวิชาคงชื้อรับฟังจนตื่นเต้นตระนกยิ่งหรือในโลกมีวัตะสงสารจริงๆเพราะเหตุนี้แก้วตาดำเสียชีวิตไป30ปีจึงถือกำเนิดเกิดมาใหม่ทั้งปรากฏขึ้นในรูปโฉมสาวสักรานไม่เสื่อมคลายหากเป็นเช่นนั้นจูยินของแก้วตาดำใหญ่ยยไม่ใช่ร้ายกาจกว่าเทวะที่อมาตะไม่ตาย แต่ไม่สามารถเป็นอมตะไม่แก่เท่าอีกในใจครุ่นคิดของชื่ออตถามม่ได้ว่าเจ้ามนมานเมื่อจำศีลฝึกยอดวิชาท่านกับจูยินท่านใหญ่ไม่ใช่มีอันตรายแก้วตาดำหัวรอดด้วยความถือดีกล่าวว่าคิดนี่ถึงท่านยังห่วงใยญพวกเรามาร่รเจ้ามนมา n ฝึกปรือวิชาไร้พระสูตรไร้วิถีถึงขั้นที่สิบสอง ข้าพเจ้าก็ฝึกปรือวิชาหักเทพมนุษย์ตยูขั้นที่สิบสองเช่นกันเชื่อว่าไม่เป็นรองเขาคงชื่อขมวดคิ้วกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเจ้ามนต์มารเมื่อเครียดแขนท่านหลังจากที่ข้าพเจ้าฝืนตื่นมาเช่นไหนคิดร้ายต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่งบอกแต่แรกว่าเราท่านมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเจ้ามนต์มารเพื่อโค่นทำลายข้าพเจ้าเป้าหมายแรกที่ลงมืออาจเป็นท่าน ครั้งนี้ข้าพเจ้านอกจากเตือนสติท่านระวังป้องกันแล้วยังจะมาปลุกท่านให้ตื่นขึ้นปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นอย่าลืมว่าท่านเป็นดวงเนตรมารร้ายของจู้ยินเราดวงเนตรมารร้ายไหนเลยเป็นคนอ่อนแอได้แต่ท่านกลับลืมเลือนความเข้มแข็งของท่านดังนั้นค้าพเจ้าคิดปลุกพลังซ่อนเร้นในกายท่านซึ่งเป็นพลังแห่งความปายที่แทบทัดเทียมกับข้าพเจ้าขึ้นมา คงชื้อรับฟังจนปากอ้าตาค้างนางเพียงเป็นหญิงรับใช้ธรรมดาในเลยตอบด้วยพลังแห่งความตายเช่นเดียวกับแก้วตาดำได้แต่นางไม่มีเวลาขบคิดใกล้ครวนแก้วตาดำพันยื่นมือขวาไปเบื้องหน้าขังขาวสีดำสนิทต,ตัวหนึ่งก็โบยบินจากซอกมุมมืดเกาะอยู่บนมือของแก้วตาดำแก้วตาดำหัวร่อยอย่างชั่วร้ายกล่าวว่าคงชือ้อเห็นแล้วหรือไม่ นี่คือเจ้าสีดำที่ติดตามเราตลอดมาเมื่อถึงคราจำเป็นมันจะปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลือท่านแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามแผนการสุดท้ายของจูยินเราไม่มีเวลาดูแลท่านดังนั้นต้องปลุกพลังแห่งความตายภายในร่างท่านขึ้นมานางกล่าวย้ำว่าจดจำไว้หากมีคนชุดสีแดงเลือดที่ด้านหลังตามติดด้วยข้างขาวสีแดงเลือดตัวหนึ่งคิดร้ายต่อท่านเขาคือเจ้ามนมาร ท่านต้องทุ่มเทพ,พลังที่มีอยู่ฆ่าเขาขงชือ,อยังไม่ยอมเชื่อกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าไหนเลยเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูยินท่านได้ที่ท่านกล่าวต้องไม่เป็นความจริงช่างเดือดร้นนักขงชือ้อมารดาท่านไม่อาจอ่อนแอสืบไปท่านทราบหรือไม่ว่าท่านเมื่อวัยเด็กหน้าเวทนาเพียงไหนข้าพเจ้าเพราะไม่อาจหักใจทนดูได้จึงขอให้จูยินเปลี่ยนท่านเป็นดวงเนตรมารร้าย ท่านเคยเห็นข้าพเจ้าเมื่อวัยเด็กแก้วตาดำตอบว่ามีผิดแต่เบื้องหลังเมื่อการก่อนข้าพเจ้าจะไม่แพรง่พรายต่อท่านมากเกินไปท่านยังคงทำตามคำพูดของข้าพเจ้าเถอะเอ่ยถึงตอนนี้ร้องสั่งต่อขั้งข่าวสีดำบนฝ่ามือว่าเจ้าสีดำตอนนี้เจ้าปลุกพลังแห่งความตายในร่างของชือให้แก่เราของชือไม่ทันมีปฏิกิริยาใด ขังขาวสีดำตัวนั้นก็โผบินเข้าหานางอ้าปากเผยเห็นเขี้ยวขาวแวววาวคบกัดใส่นางโอ้คงชื่อกรีดร้องคำหนึ่งทะลึ่งตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงภายในห้องมืดสลัวตอนนี้นางยังอยู่ในห้องนอนของตัวเองนอกหน้าต่างยังคงเป็นรัตติการปรหลาดแถ้คงชื่อจำได้ว่าคาคืนไหวพระจันทร์นี้นางไปหาป่าเกี่ยวหุนที่เรือนเมคา คิดชักชวนเขาไปเฉลิมฉลองกับทั้งหมดแต่ได้รับการปฏิเสธจากโป่เกียวหุ้นเรื่องราวหลังจากนั้นของชื้อล้วนจะไม่ได้ยิ่งไม่ทราบว่าตัวเองฉะไหนกลับห้องมาเข้านอนควรนึกถึงความฝันเมื่อครู่คขายจริงคขายลวงเป็นแก้วตาดำเข้าฝันนางจริงๆจ,จิตใจของนางยุ่งเหยิงกว่าเดิมนึกถึงเทวรูปสีดำมานที่ล่วงรูแนวทางวัตฏสงสาร จ้ามนมารที่งมงายวิชาบูยังเกิดจิตคิดร้ายต่อนานงยังมีแก้วตาดำบอกว่าตัวนางกับขงชือ้อมีความสัมพันธ์อันลึกหลำทั้งเคยเห็นองชื้อเมื่อเด็กหรือว่าแก้วตาดำเป็นญาติสนิทกันไม่ขงชื้อไม่เชื่อความคิดอันเลวไหลนี้ทุกประการไม่สมควรเป็นความจริงนางยิ่งไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูยินแก้วตาดำมีหนำซ้ำ ตัวเองกอบด้วยพลังแห่งความตายของชื้อมินิสายอ่อนแอ5ปีมานี้มีเนียบพวงเกลี้กล่อมให้ฝึกวิชาตัวเบาและเพลงหมักมวยอยู่ท่าสองท่าใช้สำหรับป้องกันตัวความจริงไม่ชมชอบวิชาบูไหนเลยกอบด้วยพลังแห่งความตายได้นึกถึงตอนนี้พลันบังเกิดความคิดประหลาดคิดทดสอบพลังของตัวเองดูนางกวาดตาไปยังโต๊ะไม้ตัวหนึ่งโต๊ะไม้หนักอึ้งหยาบกร้านห่างจากของชื้อประมาณหนึ่งว่า หากแม้นางมีพลังแห่งความตายใช่สามารถฟาดทำลายโต๊ะไม้ในฝ่ามือเดียวหรือไม่คงชื้ยกมือขวาขึ้นยังลืมตัวจับจ้องมองโต๊ะไม้ตัวหนึ่งเกรงพลังขึ้นจากจุดตังช่างพลันกัดฟันพลิกฝ่ามือวูบหนึ่งแต่แล้วย่ามนั้นพลันบังเกิดเสียงเคาะประตูอย่างเร่งร้อนดังขึ้นคงชื้รีบหยุดสภาวะฝ่ามือไว้เป็นผู้ใดรุดมาเคาะประตู เสียงข้อประตูดังเร่งร้อนในคืนไหว้พระจันทร์อันเฉิดฉันยังมีเรื่องรีบด่วนอันใดกงชื้อลงจากเตียงไปเปิดประตูเห็นหน้าประตูยืนไว้ด้วยคนที่แตกตื่นลนลานผู้หนึ่งคงชื้อรู้จักคนผู้นี้นางเรียกว่าเซี่ยวกุย้ยเป็นหญิงรับใช้ในสมาคมใต้ล่าทุกครั้งที่คงชื้อพบพานนางก็ทักทายหลายคำยามนี้เซี่ยวกุ้ยมีสีหน้าร้อนรุ่มลนลานพอพบหน้าคงชื้อก็ร้องว่า ของชื้อแย่แล้วองชื้อขมวดคิ้วถามว่าเซียวกุย้ยเกิดเรื่องอันใดไม่ได้เกิดเรื่องแก่ข้าพเจ้าหากแต่เกิดเรื่องกับหวงเสี่ยวเอี้ยและเกี่ยมบูผู้เป็นหญิงรับใช้ของเขากงชื้อตะลึงลานกับที่แทบไม่เชื่อว่าหวงเสี่ยวเอีย้ยซึ่งมีความสามารถเทียมฟ้ากลับเกิดเรื่องขึ้นต้องยื่นมือยกคลอนหัวไหล่ของเซียวกุย้ยถามยังร้อนรุ่มว่าเซียวกุย้ยรีบบอกต่อข้าพเจ้า ฮวงเสี่ยวเอีย้ยกับเกี่มบูที่แท้เกิดเรื่องใดเสี่ยวกุยถูกขงชื้อโยกคลอนจนขวัญกระเจิดกระเจิงกาวยังรนลานวะเกี่มบูตายแล้วหวงเสี่ยวเอีย้ยโอบอุ้มซากศพของนางมุ่งไปยังสนามฝึกสอนสามส่วนขงชื้อสมองลั่นอึ่งอนเกี่ยมบูตายแล้วมาดว่าปกติเกี่ยมบูยะโสเย็นชาแต่ขงชื้อบังเกิดความสนิทสนมต่อหญิงรับใช้นางนี้อย่างประหลาด อาจบางทีเป็นเพราะนางเคยเป็นหญิงรับใช้ของเนียบพวงตอนนี้เกี่ยมบู๊ก็เป็นหญิงรับใช้ของเนียบพวงเยาวะตัตหลายวันมานี้นางสอนเกี่ยมบู๊ปรุงน้ำแกงอย่างไรทําให้ช่องว่างระหว่างนางกับเกี่ยมบู๊ย่นใกล้เข้าหากันคิดไม่ถึงคืนนี้เกี่ยมบู๊ปรุงน้ำแกงให้แก่เนียบพวงเป็นผลสําเร็จตัวเองกลับสูญเส้นชีวิตของชื้อพอรับทราบข่าวร้ายถึงกับจับต้นชนปลายไม่ถูกกล่าวว่า เป็นไปได้อย่างไรเกี่ยมบูชไหนตกตายระหว่างนานกับพวงเสียวเอีย้ยที่แท้เกิดเรื่องใดไม่ทันบอกขอบใจเซี่ยวกุ้ยที่มาส่งข่าวคนก็โถมออกนอกประตูไปพึ่งถมออกนอกประตูห้องก็ประทะชนถูกเงาดำสูงใหญ่สายหนึ่งของชื่อระงับสติเพ่งตามองค่อยพบว่าเงาดำนี้คือโป่เกียวหุนที่สวมเสื้อสีดำองชื้อตะกุกตะกากว่าหุน เสียวเอียท่านได้ยินคำพูดของเสี่ยวกุ้ยแล้วปเกียวุ้นไม่ตอบคำกล่าวว่าท่านเดินช้าเกินไปตามข้าพเจ้ามาก้าวพลางคลี่เสื้อคลุมห่อหุ้มร่างของชือ้อวิ่งตะบึงไปยังสนามฝึกสอนสามส่วนมาดว่าใบหน้าปเกียวุ้นยังเย็นชาปาน้ำแข็งแต่ของชื้อรู้สึกได้ว่ามือที่ปเกียวุ้นประคองนางยังอบอุ่นมาดว่าเขาถูกขนานนามเป็นเทพมนุษย์อยู่ไม่ร่ำไห้ มือของเขายังอบอุ่นเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ว่าหัวใจเรา